ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเสียงลูเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือตัวของ Bitpin Limmer นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปไปทำความเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไอไอตัวเครื่องมือตัวนี้มันสําคัญและมันจำเป็นยังไงนะครับภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวบิดพินนะครับที่เสียบลงไปในรูบิดพินของบอดี้กีตาปกนะครับผมจะ ลองดูภาพซ้ายมือตัวนี้นะครผมแสดงให้เห็นถึงตัวของรูบิดพินที่มันฟิตพอดีกับรูที่อยู่บนกีตาร์นะครับนั่นก็คือมันก็จะพอดีนะครับองศาเรียวของรูกับองศาเรียวของตัวบิดพินเนี่ยมันเท่ากันมันเข้าได้พอดีกันนะครับก็มันจะแนบสนิทกันแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับภาพท่านขวามือนะครับผมจะเห็นว่ามันจะมีเส้นเล็กๆเ,เป็นช่องว่างอยู่ระหว่างตัวรูกับตัวรูบิดพินกับตัวบิดพินซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงว่า ตัวรูบิดพินกับตัวบิดพินตรงนี้มันไม่พอดีกันนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ,อรูบิดพินตัวนี้มันจะไม่ค่อยแน่นนะครับเวลาที่เราใส่สายไปเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะล็อกสายให้มันอยู่ล็อกตัวบอลปลายสายนะไม่ให้มันอยู่กับที่ได้นะครับผมอีกเรื่องนึงในเรื่องของรูบิดพินกับตัวบิดพินที่ไม่พอดีกันนั่นก็คือบางทีเราจะใส่แล้วมันลงไม่สุดนะครับ หรือว่าใส่ลงจนสุดแล้วมันหลวมเกินไปอันนี้จะเป็นในกรณีที่เราเราซื้อตัวบิดพินมาใหม่นะครับแล้วก็มาลองใส่ก็ปรากฏว่ามันไม่พอดีกันหลืออะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่ใหญ่จะลองเปลี่ยนวัสดุนะครับอย่างเช่นของเดิมมาเป็นเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยใหญ่จะอัปเกรดเป็นพวกกระดูกหรือเป็นไม้อะไรต่างๆนะครับก็พบว่าตัวรูบิดพินกับตัวบิดพินตัวใหม่ที่ซื้อมามันไม,ไม่ไม่พอดีกันนะครับเนื้อเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันจะต้องมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลของมันตรงนี้คือหน้าตานะครับอข,อของตัวตัวบิดพิลิเมอร์นะครับจริงๆไอ,ไอ,ไอชื่อ,อนเครื่องนี้เขาเขามีชื่อว่าลิเมอร์นะครับจริงๆก็หน้าที่ของมันเนี่ยมันกระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ไว่าอ,อุตสาหกรรมในเรื่องของโลหะอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการใช้ลิเมอร์ตัวนี้จุดประสงค์หลักของลิเมอร์ก็คือเขาเป็นการทําให้รูผิวลูมันกลมแล้วก็มันได้ขนาดโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราเจาะตัว รูโดยใช้ดอกสว่านเนี่ยเอาจริงๆแล้วตัวของรูเนี่ยมันไม่ค่อยจะกลมสักเท่าไหร่นะครับการนี้เราจะทำให้รูมันกลมพอดีเนี่ยก็คือมันต้องใช้ตัวริมเมอร์ตัวนี้เข้ามาเก็บอีกนะครับในอุตสาหกรรมโลหะก็จะมีใช้อยู่ตรงนี้เป็นไปนเรื่องปกติเหมือนกันนะครับผมสำหรับงานกีตาร์ของเราตรงนี้ก็คือเราเราทำตรงนี้ให้มันได้องศาเท่ากับตัวบิดพินที่เราจะนำมาใช้นะครับผมโอเคนะครับต่อไปผมจะแนะนำ ตัวของวัสดุที่ใช้ทําตัวบิดพินตัวนี้ก่อนว่ามันทามาจากอะไรนะครับวัสดุที่ใช้ทําบิดพินตัวนี้ก็คือทํามาจากทางสเตนคาบาลนะครับอันนี้ผมนํากราฟมาโชว์ให้ดูอันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งในหน่วยของโมสเกลนะครับโมสเกลเป็นเป็นสเกลที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งของวัสดุแบบหนึ่งจริงๆมันมีหลายแบบนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของวัสดุมีตั้งแต่ความแข็ง แบบวิกเกอร์สนะครับความแข็งแบบล็อกเวลนะครับอันนี้ก็เป็นโมนะครับตัวนี้ก็จะผมจะเอามาให้ลองดูในเรื่องของวัสดุที่ต่างๆกันนะครับเอาเริ่มต้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็ช็อกนะฮะช็อกก็คือช็อกที่เขียนกระดาษธรรมดาเนี่ยความแข็งน้อยน้อยมากไปจนถึงความแข็งที่สูงที่สุดนะครับนั่นคือดมอนด์ดมอนก็คือคือเพชรนะฮะอย่างที่เราเคยเรียนมาสมัยเด็กๆกันอยู่แล้วว่าเพชรนี่คือวัสดุที่แข็งที่สุดในโลกนะครับ ทีนี้มาลองดูตรววงกลมสีส้มนะครับตัวนี้คือทางสเตนคาบายนะครับก็คือวัสดุที่เรามาใช้ทาลิมเมอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่ามันแข็งแรงน้อยกว่าเพชรอยู่นิดเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยจุดหลอมเหลวของมันเนี่ยสูงมากระดับเกือบสามพันองศาเซลเซียสนะครับคือต้องให้ความร้อน,ม,นมันเกือบเกือบสามพันมันถึงจะละลายตัวตัววัสดุตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานวัสดุตัวนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้ งานด้านของคมตัดในการตัดเฉือนวัสดุโดยใช้ความเร็วรอบสูงนะครับเป็นงานเหล็กทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกือบทั้งหมดตอนนี้น่าจะ,ะหันมาใช้ตัวทางเซงค่าบ่ายตัวนี้เกือบหมดแล้วนะครับเนื่องด้วยมันมีความแข็งแรงสูงนะครับทนความร้อนได้สูงแล้วก็ยังคงความแข็งแรงในขณะที่ความร้อนสูงเอาไว้ได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นวัสดุที่นิยมมากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเอาตัวทางเซนคบายมาใช้กับงานของเราเป็นซึ่งมาใช้กับวัสดุอ่อนเป็นไม้นะครับแล้วก็ใช้แค่มือบิดด้วยไม่ได้ใช้ความเร็วรอบสูงไม่ได้เกิดความร้อนมากมายอะไรเลยนะครับใช้แค่มือค่อยๆบิดค่อยๆไขเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันแทบจะพูดได้ว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวในชีวิตนะครับนั่นก็คือ คุณไม่ต้องซื้อใหม่อีกเลยนะครับใช้ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปยาวเพราะว่าโอกาสที่สึกหลอเนี่ยมันน้อยอยกเว้นว่าคุณจะไปทำแตกทําผักกันอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในการใช้งานบปบกติเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะสึกหลอเลยนะครับเพราะนั้นเป็นการลงทุนที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่ลงทุนเครื่องมือแค่อย่างเดียวชิ้นเดียวแล้วใช้ยาวเป็นสิบยี่สิบปีนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์นะครับ อันนี้เป็นการดีไซน์ผมก็ได้ดีไซน์ตรงนี้ร่วมกับบริษัทที่ที่ทำ tools นะครับเป็นบริษัทชั้นนําเลยนะครของไทยก็ได้ช่วยกันคิดเชิญว,วิจัยออกมาจนได้ลักษณะที่เป็นลักษณะ,ษณะเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ฟันของตัวลิมเมอร์เนี่ยผมเลือกให้เป็นแบบ paris type paris t h a i คือจะมีฟันตัดอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับลองดูภาพตรงภาพหน้าตัดนะฮะตรงนี้มันก็จะช่วยใน,ในเรื่องของอความกลมนะครับอย่างแรก ตัวของฟันเรียกว่าฟันใหญ่แล้วกันฟันใหญ่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะฮะมันจะช่วยทําให้การหมุนของรีมเมอร์ที่มันหมุนไปเนี่ยทําให้รูมันกลมช่วยรักษาเซนเตอร์ของการหมุนของรีมเมอร์เวลาที่เราบิดมันนะครับอันนี้คือหน้าที่อย่างแรกหน้าที่อย่างที่2คือมันช่วยในการบดอัดตัวเสี้ยนนะครับอย่างถ้าเราใช้รีมเมอร์ที่เป็นรีมเมอร์เต็มมีฟันรอบตัวเนี่ยมันก็คือ มันจะช่วยขูดขูดผิวรอบๆแล้วมันก็จะทําให้ดึงเซียนให้ฟูขึ้นฟูขึ้นนะครับเวลาที่เราอัดบิดพินลงไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวของเซียนน่มันยุบลงไปแล้วขนาดมันก็อาจจะแบบใหญ่ขึ้นนะทำให้มันไม่ค่อยพอดีแต่ตัวนี้จะไม่มีปัญหานั้นเพราะว่ามันมีฝั่งเนี้ยเป็นฟันใหญ่เนี่ยคอยบดอัดผิวอยู่นะครับทาให้ให้เซียนมันแน่นให้เซียนมันถูกบีบลงไปกับตัวผนังรูนะเพราะนั้นใส่บิดพินลงไปมันก็จะพอดีเลยนะครับผม ในส่วนของการดีไซน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีะเรียกเขาจะเรียกว่าองศาขององศาเรียวนะครับตัวนี้เนี่ยผมมีออกทําเครื่องมือตัวนี้ออกมาทั้งหมด2อ,องศานะั่นคือ3ตัวตัวองศาเรียวตรงนี้นะฮะสองศากับอีกตัวหนึ่งอห้าห้าองศานะครับดีไซน์อื่นจะเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะจะต่างกันแค่2ออันนี้ถามว่าจะเลือกใช้อะไรดีนะครับจริงๆตรงนี้ขึ้นอยู่กับ กับความชอบส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของกีตาร์เดิมว่ากีตาร์เดิมตัดมาเป็นองศาไหนนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยห้าองศาเนี่ยจะใช้กับกีตาร์ที่เป็นกีตาร์มาตินเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของ3มองศา,านเนี่ยก็จะเป็นกีตาร์ยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่นเทเลอร์หรือว่ายี่ห้อทั่วๆไปในปัจจุบันเนี่ยมักจะนิยมใช้ตัว3มองศา,ามากกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากีตาร์ที่เราไปใช้นะครับสมองศาหรือ5องศา ต่อไปในเรื่องของการดีไซน์นะครับหลายหลายคนอาจจะเห็นว่าเออตัวออลิมเมอร์ที่ขายอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาดีไซน์ให้เป็นแบบด้ามไม้นะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยอยู่ติดกับตัวของลิมเมอร์เลยนะแต่ว่าการออกแบบแบบนั้นเนี่ยมันมีจุดข้อจำกัดพูดให้อาจจะเป็นพ,พูดว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับอย่างแรกที่ผมผมได้รับข้อมูลมาเนี่ยจากการค้นหาลองเซิร์ชดูเนี่ยมีบางคนแจ้งว,ว่าพอด้ามแตก หมายถึงว่าด้ามไม้ตัวนั้นแตกมันหาตัวเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกนะก็กลายเป็นว่าเป็นตัวแท่งโดโดขึ้นมาอันหนึง่งด้ามไม้ไม่มีมันแตกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับ2นั่นก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาเพราะว่าการที่ตัวริมเมอร์เนี่ยมันมีด้ามอยู่อยู่บนตัวมันเนี่ยการเก็บรักษามันเก็บค่อนข้างยากนะครับแล้วมันก็กินพื้นที่ด้วยสมมติว่าเราเราจะไปใส่กล่องใส่อะไรก็ไม่ได้เพราะมันหอนูอันมันจะใหญ่มากเพราะว่าด้ามมันอยู่ติดกับตัวนะครับ มันก็ทําให้มันเก็บรักษายากทีนี้พอเก็บรักษายากปุ๊บคนก็จะเอาเอาละเอาไปแขวนบ้างเอาไปอะไรบ้างปรากฏสุดท้ายไปมาก็หล่นล่วงนะครับกระแทกพื้นคมเสียคมแตกนะอันนั้นคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยออกแบบในตัวของลิเมอร์ตัวนี้ให้มันสามารถที่จะแยกตัวด้ามออกจากตัวดอกได้นะครับเพื่อจะลดปัญหาตัวนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นภาพนี้นะครับอันนี้เวลาที่เราเก็บรักษาตัวดอกนะครับ ผมจะมะีตัวกล่องไปให้ด้วยนะครับก็คือเราเราใช้เสร็จถอดด้ามออกจากตัวมันด้ามนี้เราไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเสียหายแล้ก็จะทิ้งขว้างอย่างไ็ได้แต่ตัวดอกสําคัญนะครับเราก็เก็บดอกใส่ไว้ในกล่องนะครับแล้วก็จะเก็บใส่ลิ้นชักหรือใส่อะไรก็ได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวคมนะครับไม่ให้มันบิดไม่ให้มันแตกหักนะครับผมในส่วนของเวลาที่ใช้งานนะครับเวลาประกอบมันก็จะออกมาเป็นภาพนี้นะครับผม ก็สามารถประกอบกันได้แบบอย่างง่ายๆนะในส่วนของตัวด้ามตัวนี้มันก็คือ,อถ้าถ้าถ้าใครเป็นช่างโลหะนะครับก็น่าจะรู้จักอยู่มันคือด้ามตาบเกี่ยวนะก็คือจะหาซื้อได้ทั่วไปนะครับหายก็ทําหายไปก็หาซื้อใหม่ได้ง่ายๆนะคอันสองสา3ร้อยบาทไม่ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำะเป็นเป็นในส่วนของแนะนําให้รู้จักเครื่องมือตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันครับผม เดีあああ๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นภาพของบิดพินนะครับตัวเดิมที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับผมลองเทียบกับบิดพินที่เราจะใส่ออกมาใหม่ก็จะเห็นว่าตัวเดิมมันเนี่ยมันจะเรียวเลวเล็กเล็กยาวยาวนะครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเริ่มทําการปรับแต่งตัวรูบิดพินะครับ <c oughs> ตัวนั้นก็เป็นลิมเมอร์ที่เราใช้นะและอันนี้ก็คือด้ามของลิมเมอร์นะครับผม ตัวการทำงานของการริมรูตัวนี้เราสามารถที่จะถอดทำทีละสายก็ได้นะฮะอย่างที่เห็นนี่ผมถอดออกมาแค่สายเดียวนะครับโอเคฮะต่อไปก็คือเราจะทำการเริ่มริมนะครับก็ใส่ตัวบิดพินเข้าไปในตัวรูอ้อโทษฮะใส่ตัวริมเขม้าไปในตัวรูแล้วก็ใส่ดามเข้าไปล,ลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็เริ่มหมุนนะครับการหมุนก็ให้จับจับตรงกลางนะฮะแล้วก็ออกแรงกดเล็กน้อยแล้วเราก็เริ่มหมุนนะครับ โดยที่การหมุนเนี่ยให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็ให้หมุนลักษณะนี้นะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมในการที่เราจะดึงตัวลีเมอร์ออกมานะครับว,วิธีการดึงเนี่ยไม่ใช่ว่าออยู่ๆเราเราหยุดแค่นี้แล้วเราก็ดึงออกมา ถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําให้ผิวในรูของลิมเมอร์เนี่ยมันจะไม่ไม่เรียบนะครับวิธีที่ถูกต้องคือการาให้ให้เราทําการหมุนโดยที่ไม่ต้องออกแรงกดนะครให้หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวลิมเมอร์ออกมามันก็จะหลุดออกมาในลักษณะน,นี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวตัวเศษไม้นะครับติดอยู่บนตัวลิมเมอร์นะครับ จากนั้นเราก็ทำการเทสนะฮะลองเอาบิดพินใส่ลงไปจะเห็นว่าตรงนี้มันยังสูงอยู่นะครับผมยังใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็ทำการริมต่อนะครับผมครับแล้วก็เริ่มริมต่อครับหลังจากที่เราทำการริมแล้วก็ ทำการทดลองเสียบบิดพินเข้าไปนะครับสักระยะหนึ่งนะฮะสักประมาณ2รอบหรือ3รอบเราก็จะเห็นว่า,าตัวบิดพินตอนนี้มันพอดีแล้วนะครับพอดีก็หมายถึงว่ามันได้ระดับกับตัวบิดพินตัวอื่นๆเรียบร้อยนะฮะแน่นพอดีนะครับผมเราก็ยังจะสามารถามีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับทีเ่เราจะใช้กันก็คือทําการบากตัวปลายของบิดพินนะครับเพื่อที่จะลด ปัญหาในเรื่องของบอลปลายสายขี่ตัวปลายนะครับตัวปลายของบิดพินซึ่งมันจะดันผิดบิดพินให้สูงขึ้นมาได้นะครับผมการทําบักหลดหลบของบิดพินก็จะช่วยเรื่องตรงนี้นะจากนั้นเราก็ใส่สายได้ตามปกติก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวบิดพินมันพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เป็นการจบนะครับผมการวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนำตัวของวิธีใช้บิดพินเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ